เรียกได้ว่างานเข้าแบบไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเลยทีเดียวนะครับสำหรับพิมพ์ริพายแม่ค้าออนไลน์ที่ดังสุดแซ่บที่ก่อนหน้านี้มีดราม่าเปิดกล่องสุ่มตักหนึ่งที่หน้าตาของกล่องสุ่มเหมือนกันแบบเด๊ะๆในชั้นลูกค้าที่ซื้อพริกทอดแม่อีพิมพ์ที่เจอสลากวันผลิตและก็วันบริโภคเหมือนมาจากโลกอนาคตซะงั้นและล่าสุดครับยังไม่จบแค่นี้ลูกค้าของพิมพ์ริพายโดยผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งมีการโพสต์คลิปกล่องขนมบาวนี่โดยเธอระบุว่าเห็นคลิปหนึ่งมีคนออกมาพูดว่าพิมพ์ริพายมีการส่งบราวนี่หมดอายุมาให้ในกล่องสุ่มหลังจากเห็นคลิปนั้นก็ลองมาดูกล่องบราวนี่ของตัวเองที่เพิ่งได้รับของมาเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาและก็พบว่ามีสติกเกอร์ที่ระบุว่าควรบริโภคก่อนวันที่30เดือน8ปี65แต่หลังจากที่แกะสติกเกอร์ออกมาแล้วกลับพบว่าที่ด้านหลังของสติกเกอร์กลับเป็นวันที่18เดือน6ปี65และยิ่งไปกว่านั้นพีคไปกว่านั้นกินบาวนี่ไปหมดซะแล้วด้วยโดยเจ้าของคลิปบรรยายข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่าเราเห็นคลิปคนหนึ่งบอกว่าพิมพ์ริพายส่งบาวนี่ในกล่องสุ่มหมดอายุมาให้กับลูกค้าตอนแรกเราเห็นวันหมดอายุเป็นสติกเกอร์แปะมาแต่ก็ไม่ได้มีการสนใจเพราะขนมมันอร่อยดีคลิปนั้นมีการแกะสติกเกอร์ออกเราก็ลองแกะของเราดูบ้างพิมพ์ริพายจะทำแบบนี้กับลูกค้าจริงๆหรอเราชื่นชมนางมากอุดหนุนนางมันหมดอายุจริงๆตั้งแต่วันที่18มิถุนายนเราได้ของมาวันที่20มิถุนายนและเราก็กินมันหมดแล้วด้วยผิดหวังมากจริงๆคงไม่อุดหนุนนางอีกขณะเดียวกันก็มีผู้ใช้ TikTok อีกรายหนึ่งมีการโพสต์ข้อความเอาไว้ว่าเห็นข่าวปุ๊บก็ไปหยิบของตัวเองมาดูหมดอายุแล้วเอาสติกเกอร์ปิดทับมาแฮชแท็กกล่องสุ่มทุกอย่าง 1,000 แฮชแท็กพิมพ์ริพายแฮชแท็กกล่องสุ่มพิมพ์ริพายแฮชแท็กเพื่อนรักจะรับผิดชอบยังไงแฮชแท็กคนขายรวยคนกินจะตายไหมและก็มีสาวอีกท่านหนึ่งมีการโพสต์ข้อความพร้อมภาพเอาไว้ว่าแฮชแท็กพิมพ์ริพายขายทุกอย่างแต่เพื่อนจะขายของหมดอายุแล้วเอาสติกเกอร์แปะทับแบบนี้ไม่ได้ใดๆคือไม่ได้แคร์ที่ได้ของแค่600แต่โกรธที่ตัวเองเพิ่งออกจากโรงพยาบาลจากท้องเสียแล้วยังมากินของหมดอายุอีกไอเราก็นั่งดูซีรีส์ไปมาสังเกตว่ามันแปะมาทำไมเลยเปิดดูOMG กีดแล้วพูดแฮชแท็กอีพิมพ์เพื่อนชัวโพสต์นี้ไปไม่รู้จะโดนฟ้องหรือเปล่ากลัวอยู่แฮชแท็กสคบเอาเป็นว่าอย่างไรก็ตามต้องรอทางพิมพ์ริพายออกมาชี้แจงว่าบาวนี่ที่หมดอายุนี้แล้วมีการเอาสติกเกอร์แปะทับเอาไว้เกิดขึ้นจากใครเกิดขึ้นนี่ยังไงและจะรับผิดชอบกับลูกค้าที่พิมพ์ริพายบอกว่าเป็นเพื่อนรักอย่างไรต้องรอติดตาม